ไปดูข้อสอบข้อแรกกันเลยนะคะเป็น long situation situation นี้เกิดขึ้นที่ in a classroom in a classroom ปู่นะคะเกิดขึ้นในห้องเรียนค่ะเบกกี้กับแวนด้าคุยกันบอกเลยนะถ้าเป็นข้อสอบในเรื่องของ conversation น้องๆต้องดูนะคะว่าใครคุยกับใครและคุยเรื่องอะไรใครคุยกับใครและคุยเรื่องอะไรค่ะเบกกี้กับแวนด้าคุยกันเบกกี้เริ่มต้นเลย hey wandaถ้าใครแบบวัยรุ่นน่ะ Hey Wanda Have you done your homework yet? เจอคำว่า yet อีกแล้วค่ะ yet ในประโยคคำถามนี้แปลว่าหรือยังนะคะหรือยัง Have you done นะคะทำการบ้านเสร็จหรือยังเออนะคะแมงบินเข้าปากทุกคนพิมพ์ผิดเลยนะสักพักหนึ่งน้องๆนะคะคอนเซปต์หรือเอกลักษณ์ของพี่จุ๋มในการไลฟ์สดยิ่งดึกนะคะก็จะมีเสียงซาวด์เอฟเฟกต์นะคะเป็นเสียงหมาหอนนะคะลาลาลาหลอนๆมานะคะอ่ะโอเคก็ถามว่าเบกกี้ถามแวนด้าว่า Have you done your homework yet คุณทำการบ้านเสร็จหรือยังตัวเองคิดว่าแวนด้าจะตอบเบกกี้ว่าอย่างไรในข้อที่1ตรงนี้เมื่อหลังช่องว่างให้อ่านต่ออีกนิดอ่ะเจอช่องว่างอ่านต่ออีกนิดอย่าลืมแวนด้าตอบว่ายังไงเพราะหลังจากคำตอบข้อนี้แวนด้าพูดตอบไปว่า When is Mr. Brown going to collect it นะฮะเมื่อไหร่มิสเตอร์บราวน์เดาว่ามิสเตอร์บราวน์ตรงนี้คนนี้น่าจะเป็นคุณครูนะฮะเมื่อไหร่คุณครูคนเนี้ยนะฮะมิสเตอร์บราวน์เนี่ยจะรวบรวมหรือเอางานให้เราส่งงานประมาณนั้นแสดงว่าแวนด้าต้องทำการบ้านเสร็จหรือยังข้อ1 Do it yourselfทำด้วยตัวเองเลยจ้าข้อ2 yes of course ข้อ3 no I dislike it ไม่ชอบทำหรือข้อ4 you must tell me first คุณต้องบอกฉันคนแรกนะทุกคนไม่ยากข้อนี้เป็นเขาเรียกว่า conversation แบบเบย์พูดกันถึงเรื่องของการทำกันบ้านเบกกี้ถามว่า hey Wanda แกทำกันบ้านเสร็จหรือยังวะ Wanda จะตอบว่าไงเมื่อถามต่อเลยว่าคุณครูจะเรียกส่งเมื่อไหร่นะคะครูชูศรีบอกว่าเจอครูจุ๋มสุโขทัยวันเดียวไม่ได้ติวด้วยเลยค่ะอ๋อรอบนั้นครูจุ๋มติดงานที่โรงเรียนนะคะก็เลยอยู่ได้แค่วันเดียวไปช่วยผอ.ได้แค่วันเดียวอ่ะโอเคทุกคนข้อนี้ใครทราบคำตอบแล้ววัยรุ่นชายใครเขานอนกันอย่าตอบผิดเอาละข้อนี้นะคะหลายคนตอบข้อ2บางคนตอบข้อ3นะคะแอบถูกใจไว้ก่อนนะคะแอบกดถูกใจก่อนเดี๋ยวน้องจะได้รู้ตัวว่าหนูตอบผิดนะคะอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะเราจะไม่ได้บูเบอรี่หรือประจานน้องแต่อย่างใดแต่แบบว่าตอบแบบกดถูกใจไว้ก่อนน้องมอสนะคะมอสบอกว่ามันใช่แน่นอนมันใช่ครับพี่เพราะว่าอะไรดูจากคำพูดแล้วเอเวนด้าเนี่ยนะคะต้องมีความมั่นใจแน่นอนว่าฉันทำเสร็จแล้วแล้วคุณครูจะให้ส่งเมื่อไหร่when is Mr. Brown going to collect it มันคุณครูจะให้ส่งเมื่อไหร่นะคะแน่นอนว่าถ้าคำตอบมันมั่นใจขนาดนี้คำถามข้อที่1ต้องเป็นช้อยข้อที่2ค่ะ yes of course แน่นอนฉันทำเสร็จอยู่แล้วแหละประมาณว่าแน่นอนเสร็จแล้วนะคะแน่นอนเสร็จแล้วดังนั้นเราไปดูต่อนะคะ เบนบอกว่าเต้นเหมือนพี่เก๋ได้ไหมพี่จะต้องคีปลุคนะคะเพราะว่าพี่เก๋ก็จะใส่แบบพี่เก๋พี่จุ๋มก็จะใส่แบบพี่จุ๋ม นะคะเพราะฉะนั้นมันจะสวยเหมือนกันไม่ได้นะคะมันก็เลยเต้นเหมือนกันไม่ได้ไงนะคะเพราะฉะนั้นน้องเบนจะให้พี่จุ๋มเต้นเหมือนพี่เก๋ก็อาจจะทำได้แต่ความสวยจะไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยพี่กลัวน้องหลอน ข้อที่1นะคะข้อที่1คำตอบเป็น2ค่ะ yes of course หลังจากที่แบบว่าเบกกี้เปิดประเด็นคำถามปุ๊บHey Wanda, have you done your homework yet? คุณทำงานมาเสร็จหรือยัง Wanda เลยบอกว่า Yes, of course, เสร็จแล้วล่ะแล้ว Wanda เลยถามต่อว่า When is Mr. Brown going to collect it? คุณครูวาวเนี่ยนะคะจะเก็บเมื่อไหร่เรียกส่งเมื่อไหร่เบกกี้เลยบอก next today อีก2วันนะตัวเองคิดว่าข้อที่2จะพูดว่าอย่างไรเพราะหลังจากคำพูดนี้เบกกี้พูดต่อว่า If you are not busy now could you help me please If you are not busy ในที่นี้แปลว่ายุ่ง
นะคะ if you're not busy ถ้าคุณไม่ยุ่งตอนนี้นะ could you help me please นะคะช่วยฉันหน่อยได้ไหมเอาละข้อนี้เราต้องการคำตอบในห้องที่2ก่อนว่าหลังจากที่เบกกี้พูดว่า next today นะคะบอกกับแวนด้าให้รู้ว่าเนี่ยบอกกับแวนด้าให้รู้ว่าเนี่ยนะคะบอกกับไปได้รู้ว่าเนี่ยนะคะอีก2วันคุณครูจะเก็บเมื่อกี้แมงเข้าปากนะคะแล้วคำไหนที่เบกกี้จะพูดต่อระหว่าง I think I accept I'm doubtful นะคะ I'm doubtful doubt คือสงสัยนะ I'm doubtful ก็คือฉันเต็มไปด้วยความสงสัยหรือว่าข้อ4 believe me แกเชื่อฉันอ่ะโอเคแอบดูก่อนว่าใครคอมเมนต์อะไรมาบ้างใครทราบคำตอบข้อที่2แล้วลองคุยกันต่อสิว่าแล้วเขาจะพูดต่อว่าอย่างไรในข้อนี้ไปจ้าการเป็นเพื่อนที่ดีเมื่อแบบเพื่อนตอบว่าแน่นอนฉันทำเสร็จแล้วเพื่อนก็เลยถามว่าแล้วคุณครูจะให้ส่งเมื่อไหร่แล้วก็ตอบกลับไปเลยอีก2วันเกี้ยแล้วข้อที่2พูดว่ายังไงคือแบบว่าอีก2วันตรงเนี้ยคำที่ต้องเลือกเนี่ย I think ฉันคิดว่านะ I accept ฉันยอมรับนะ I'm doubtful เต็มไปด้วยความสงสัยมากเลยแกหรือว่าก็สิ believe me เชื่อฉันอีก2วันเชื่อฉันถ้าคุณไม่ยุ่งช่วยฉันหน่อยได้ไหมอันนี้คือคนละเรื่องนะเปลี่ยนประเด็นแล้วแต่เอาก่อนข้อ2พอบอกเพื่อนว่าครูจะให้ส่งอีก2วันแหละฉันต้องตอบอย่างไรต่อคือเป็นคำสร้อยว่าฉันจะมั่นใจแค่ไหนว่า I think ฉันคิดว่านะ I accept ฉันยอมรับนะ I'm doubtful นะคะฉันเต็มไปด้วยความสงสัยเลยแกแล้วก็อะไรคะแล้วก็ believe me นะจ๊ะข้อนี้ตอบมาเด้อนะจ๊ะขอเพลงอยากโดนช้องแกงบางคนนี่ไม่ได้มาติวนะมาขอเพลงบางคนน่ะนะคะเอาล่ะข้อนี้ดูจากคำพูดคำจาแล้วเนี่ยถ้าเราไปเลือกข้อ2ข้อ3ข้อ4มันดูจะไม่ค่อยเข้ากันอ่ะเพราะว่าอะไรก็คือเบกกี้ก็ไม่ใช่คุณครูใช่ไหมเพราะว่าแวนด้าก็ถามถึงใครคะถามถึงคนอีกคนนึงซึ่งเดาว่าน่าจะเป็นคุณครูว่าคุณครูจะให้ส่งงานชิ้นนี้เมื่อไหร่นะคะเบกกี้ก็เลยตอบประมาณว่า next today นะคะก็เดาว่าอีก2วันฉันคิดว่า I think นะคะข้อนี้คำตอบจึงเป็นข้อที่1I think ฉันคิดว่านะแกนะคะฉันคิดว่านะแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ใครก็ตามที่ตอบแบบว่าข้อ2ค่ะพี่มันจะเป็นเพื่อนที่ดีไม่ดีแล้วแหละนะคะนี่คือตอบคนละเรื่องกับเพื่อนนะคะตอบคนละเรื่องเดียวกันกับเพื่อนไม่ได้ค่ะไม่ได้นะคะส่วนข้อ3 I'm doubtful บอกไปแล้วว่า doubtful แปลว่าเต็มไปด้วยความสงสัยนะจ๊ะอันนี้ก็คือมันดูงงๆอ่ะนะคะเต็มไปด้วยความสงสัยอะไรอ่ะสงสัยอะไรแบบนั้นนะจ๊ะนะคะและข้อสุดท้าย believe me แกเชื่อฉันเชื่ออะไรก็บอกว่าเดี๋ยวครูจะให้ส่งงานอีก2วันแหละแต่เชื่อเรื่องอะไรก่อนนะคะอ่ะโอเคนะคะไปค่ะสำหรับข้อที่3ข้อที่3ใครบอกพี่จุ๋มไปเร็วไปบอกกันได้นะถ้าบอกว่าติวเร็วไปค่ะพี่จุ๋มรอหนูก่อนมีเม้นมาเลยเม้นไม่ได้นะคะแฟนเพจติวจุ๋มใครพิมพ์แล้วพี่จุ๋มไม่อ่านเม้นนะคะทักแชทมาด่าเลย อย่าด่ากันนะนะคะทุกคนข้อที่3มันต่อเนื่องจากข้อ2อ่ะพอเบกกี้พูดถึงว่าคุณครูจะให้ส่งงานภายใน2วันนะฉันคิดว่านะแล้วเบกกี้ก็เลยขอความช่วยเหลือค่ะIf you're not busy now ถ้าคุณไม่ยุ่งนะถ้าคุณไม่ยุ่งนะคะตอนนี้คือไม่ยุ่งค่ะ not busy ค่ะถ้าคุณไม่ยุ่งนะ could you help me please could you help me please นะคะช่วยฉันหน่อยได้ปะดังนั้นข้อที่3เมื่อเพื่อนขอความช่วยเหลือแวนด้าซึ่งเป็นคนดีแล้วดีแวนด้าจะตอบว่าอย่างไรระหว่างข้อ1 your turn ตาคุณแล้ว your turn ตาคุณแล้ว it's your turn ตาคุณแล้วนะ show me the money เพื่อนขอความช่วยเหลือใช่ปะ show me the money money ลิซ่าก็มาเลยนะคะหรือข้อ3 you're welcome ไม่เป็นไรหรือข้อ4 with pressure อ่ะข้อนี้อยากตอบอะไรให้ดูเป็นคนดีตอบแบบคนดีทุกคนตอบมาสำหรับข้อที่3ทราบคำตอบแล้วอย่ารีรอนะจ๊ะอย่ารีรอข้อนี้ตอบกลับมาเถอะค่ะนะคะแวนด้าต้องตอบกลับเพื่อนเพราะว่าเบกกี้ขอความช่วยเหลือไงด้วยความยินดีตอบมาเด้อ
ช้อยไหนแปลว่าด้วยความยินดีน้องๆคะต้องบอกว่าบางคนนี่ไม่ได้ตั้งใจมาติวนะตั้งใจมาฟังเพลงนะคะเอาล่ะ3หรือ4บางคนพี่จุ๋มบอกว่าพี่จุ๋ม1หนูตัดทิ้งแน่นอนหนูมั่นใจ2ก็ไม่ใช่3หรือ4นี่แหละหนูไม่มั่นใจว่าด้วยความยินดีภาษาอังกฤษหนูต้องพูดประโยคไหนเอาละทุกคนคะหลายคนก็ตอบกันมาแล้วบางคนตอบ3บางคนตอบ4บ้างก็ตอบ3บ้างก็ตอบ4บางคนไม่ตอบอะไรเลยตอบในใจเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเพื่อนรู้ว่าเราตอบผิดเดี๋ยวเพื่อนรู้ว่าเราตอบผิดทุกคนอ่ะใครที่แบบว่ายังสงสัยว่าพี่จุ๋มหนูรู้แหละว่าข้อเนี้ยนะคะข้อที่3เนี่ยนะคะเมื่อแวนด้าถูกขอความช่วยเหลือจากเบกกี้คือเบกกี้อ่ะขอความช่วยเหลือจากแวนด้าแวนด้าก็ต้องตอบเดี๋ยวว่าประมาณว่าด้วยความยินดีตรงนี้ใช่ป่ะเออด้วยความยินดีตรงนี้นะคะฉะนั้นการบอกว่าด้วยความยินดี1ไม่ใช่แน่ๆ2ยิ่งเลวร้ายไปกันใหญ่ถ้าเราขอความช่วยเหลือเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่า Show me the money เราเลิกคบไปเลยนะเพื่อนแบบนี้คือมึงไม่ได้ปะไม่ได้นะคะส่วน3กับ4หลายคนสงกระสายเหลือเกินว่าด้วยความยินดีถ้าคนขอความช่วยเหลือแล้วเราแบบว่าเออเรายินดีช่วยเต็มใจช่วยต้องเป็นข้อที่4ค่ะใครที่แบบตอบข้อ4มาปังปุริเยวาตาเบไอโกมากทุกคนนะคะเลิศมากเลิศหรูมากนะคะอ่ะแล้วข้อ3นะพี่จุ๋มข้อ3แปลว่าอะไร You're welcome You're welcome อันนี้เราจะแบบว่าเอาไว้ตอบกลับเมื่อนะเมื่อมีคนขอบคุณก่อนนะคะเมื่อมีคนขอบคุณมาก่อนเออนะคะประมาณว่า thank you แล้วเราก็พูดว่า you're welcome ประมาณว่าด้วยความยินดีคืออารมณ์ประมาณว่าเออไม่เป็นไรยินดีช่วยกันอะไรประมาณนี้เป็นไงล่ะนายใครถูกบ้างใครตอบถูกบ้างแสดงตัวหน่อยนะคะกดหัวใจแสดงตัวให้ดูหน่อยว่าใครตอบถูกบ้างอ่ะแอบไปดูดีกว่าแอบไปดูก่อนว่าใครที่ตอบกันถูกบ้างนะจ๊ะมาฟังเพียงอย่างเดียว ฉันเกลียดน้องปุ้ยนะคะครูปุ้มปุ้ยบอกว่าตั้งใจมาฟังเพลงบางคนก็บอกว่าตั้งใจมาหาเพื่อนดีนะตั้งใจมาหาเพื่อนนะถ้าตั้งใจมาหาแฟนในไลฟ์นี้คือข้ามศพอาจารย์ไปก่อนค่ะนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าก็หาด้วยเหมือนกัน แสดงตัวเกียใครตอบถูกบ้างใครตอบผิดแล้วไม่แสดงตัวนะจ๊ะจะแอบนะคะคืนนี้จะไปเข้าฝันฮ่าฮ่านั่นนะคะโอเคข้อต่อไปนะจ๊ะจันทิมาตอบผิดใช่ไหมกรุงเทพต้องร้อนเป็นไฟฉันพูดเลย อ่ะไปต่อสำหรับข้อที่4นะคะอ่ะโอเคนี่คือ situation ที่1แบบเหตุการณ์เกิดขึ้น in a classroomนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น in the classroom นะคะง่ายๆสั้นๆต่อไปเปลี่ยน situation มั่งนะคะเปลี่ยน situation มั่งข้อที่4ไปต่อเลยนะนะคะใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสพทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ